วันนี้เรามีคุกกี้สับปะรดมาฝากค่ะเริ่มจากใส่แป้งอเนกประสงค์ตรากบลงในภาชนะผงฟูเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าผสมเข้าด้วยกันใส่ในสดชนิดเค็มลงในอ่างตีน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วปานกลางนาน3นาทีลดความเร็วต่ำเติมไข่ไก่กลิ่นสับปะรดชนิดน้ำใส่แป้งที่ผสมไว้ตีจนเข้ากันดีแล้วปิดเครื่องแบ่งแป้งน้ำหนัก10กรัมปั้นเป็นทรงกลมแผ่แป้งออกวางสับปะรดกวนสำเร็จรูปตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดปั้นเป็นทรงสับปะรดวางลงในถาดอบนำเข้าเตาอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์หรือ200องศาเซลเซียสนานประมาณ 10-12 นาทีหรือจนกระทั่งสุกจากนั้นเสียบด้วยหลอดพลาสติกเตรียมไว้ใส่ไข่ขาวลงในภาชนะครีมออฟทาทาน้ำตาลไอซิ่งตีด้วยความเร็วสูงสุด1นาทีแล้วปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมน้ำหนัก200กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเหลืองและน้ำหนัก100กรัมผสมกับสีผสมอาหารสีเขียวคนให้เข้ากันนำคุกกี้ชุบลงในรอยัลไอซิ่งสีเหลืองทิ้งไว้จนกระทั่งแห้งตกแต่งด้วยรอยัลไอซิ่งสีเขียวเป็นใบสับปะรดให้สวยงามแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูคุกกี้สับปะรดแค่มีผลิตภัณฑ์ TFM ติดครัวก็อร่อยกันได้แล้วล่ะค่ะ